1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราอนุญาตให้ประกันตัวนิวแฟนสาวของแพ็บหนึ่งในผู้ต้องหาคดีใหม่หนุ่มโรงงานวงเงินประกัน 800,000 บาทเจ้าหน้าที่ติดกำไร EM เมื่อนิวออกจากเรือนจำรีบขึ้นรถโดยไม่ตอบคำถามสื่อก่อนที่แม่ของนิวจะขับรถออกไปในทันทีทั้งนี้ทีมข่าวได้รับรายงานว่าผล DNA บนเชือกสีแดงมี DNA ของผู้เสียชีวิตคือใหม่และช่างกิจผู้ต้องหาที่สามารถเทียบเคียงผลและยืนยันความเข้ากันได้แต่สำหรับผู้ต้องหาร่วมอีก4คนยังไม่มีข้อบ่งชี้เชื่อมโยงไปถึงความเกี่ยวข้องกับคดีแต่แหล่งข่าวก็ระบุว่าถึงไม่มีผล DNA เชื่อมโยงถึงอีก4ผู้ต้องหาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำร้ายนายใหม่จนเสียชีวิตครั้งนี้เมื่อวันนี้ชาวลพบุรีได้นำภาพเด็กถือปืนไล่ลิงที่กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียมอบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ลงพื้นที่เพื่อขอให้เร่งแก้ปัญหาลิงในจังหวัดให้หน่อยไม่อยากให้ภาพนี้ปรากฏไปทั่วโลกขณะเรื่องของลิงลพบุรีล่าสุดกรมอุทยานทำ MOU ร่วมกับจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองลพบุรีแก้ปัญหาลิงบริเวณเมืองเก่าปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายมอบอำนาจเทศบาลเมืองลพบุรีจับลิงทำมันและนำมาดูแลรักษาในสถานอนุบาลลิงได้ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาชนสุขใจลิงปลอดภัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยข้อตกลงนี้ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการการสร้างกรงพักทิ้งให้ลิงเพื่อปรับพฤติกรรมและนำลิงทำหมันก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่สถานอนุบาลลิงที่เป็นสวนลิงที่ตำบลโผก9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีโดยคาดว่าจะจับลิงตรงเกาะกลางเทศบาลลพบุรีกว่า500ตัวไปอนุบาลในกรงใหญ่ก่อนจากนั้นจะค่อยๆทยอยทำหมันต่อไปโดยปี66มีลิงในลพบุรีจำนวน 5,709 ตัวอยู่เฉพาะบริเวณเขตเทศบาลเมืองลพบุรีถึง 2,206 ตัวตอบแล้วคลิปทหารถือ ATM เป็นปึกไปยืนกดเงินที่แท้คืออะไรกันแน่ล่าสุดรองโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปทหารกองประจำการกำลังนำบัตร ATM ปึกใหญ่มาถอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยบอกว่ารับถอนเงินให้เพื่อนๆทหารกองประจำการในผัดเดียวกันหลายนายซึ่งกองทัพบกตรวจสอบแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนี่คือทหารกองประจำการจากหน่วยทหารของกองทัพบก2นายผลัดที่1ทับ2566และผลัดที่2ทับ2566ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและได้รับความยินยอมจากเพื่อนทหารร่วมผลัดให้มาถอนเบี้ยเลี้ยงจากตู้ ATM ตามที่ปรากฏตามภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นไปด้วยเจตนาที่ดีของหน่วยเพื่อมุ่งหวังในเรื่องการบริหารจัดการดูแลอำนวยความสะดวกทหารกองประจำการให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการตรงเวลาในส่วนของเงินที่ทหารทั้ง2นายถอนนั้นเหมือนเป็นตัวแทนเพื่อนทหารมากดเงินให้ยืนยันเงินค่าเบี้ยเลี้ยงที่ทหารกองประจำการทุกนายได้รับครบถ้วนตามระเบียบตามต่อความคืบหน้าสว.กิติศักดิ์กับเรื่องของวัดบางคลานล่าสุดไวยาวัจกรวัดหลวงพ่อเงินบางคลานพิจิตรนายพรปั้นเพ็งบอกว่าสว.กิติศักดิ์รัตนวราหันและผู้ใหญ่บ้านคนสนิทที่มีคดีกับทางวัดในข้อหาจ้างวานชายชุดดำบุกปิดวัดบางคลานทำร้ายไวยาวัจกรและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนับ10เมื่อวันที่6เมษายน66ล่าสุดตำรวจไม่สั่งฟ้องล่าสุดที่ตำรวจยังไม่สั่งฟ้องเพราะนายกิติศักดิ์นั้นยังใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองจนกว่าจะหมดวาระสว.ซึ่งคาดว่าโดนแน่ๆเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะส่งฟ้องได้แต่ไม่แยกฟ้องอีกรายที่เป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งที่ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองส่วนคดีชายชุดดำที่บุกปิดวัดและทำร้ายชาวบ้านมีจำเลย21คนศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่22ถึง23กุมภาพันธ์นี้โดยคาดว่าคดีนี้น่าจะสิ้นสุดได้ในเดือนพฤษภาคมส่วนเมื่อ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลนัดสืบพยานในคดีที่ตนฟ้องอดีตผอ.สำนักพุทธจังหวัดพิจิตรกับพวกรวม7คนในข้อหาหมิ่นประมาทที่กล่าวหาว่านำเงินสร้างพระไปและมีการโชว์หลักฐานหมิ่นประมาทล่าสุดนั้นศาลเลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่26ถึง27มิถุนายนนี้